This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเออรี่ไปจริงๆหรือว่ารีไทร์ไปจริงๆแล้วเอ๊ะมันจะเป็นอิสรภาพที่หอมหวานจริงหรือเปล่านะพอถึงเวลานั้นจริงแล้วจะมาเหงาอยากกลับมาอยู่ในระบบอีกทีหรือเปล่าระบบการทำงานอีกครั้งหรือเปล่าแต่พอถึงวัย60แล้วอยากจะทำแล้วทีนี้ทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะระบบไม่ได้อนุญาตให้เรายังทำได้ตรงนั้นอาจจะต้องไปทำในรูปแบบอื่นสูงวัยเกษียณแล้วทำอะไรดีอ่ะป้าหลายๆคนนี้ต้องบอกว่าก็ฉันไม่มีอายุไม่มีการเกษียณอ่ะทำงานขายของที่บ้านทุกวันเลย อันนี้กลุ่มนี้ก็แตกต่างไปนะคะแต่คนจำนวนหนึ่งจำนวนมากที่อยู่ในระบบจนวันนี้60แล้วก็จะไม่มีที่ทำงานแล้วเนี่ยโอ้จิตใจคงจะเริ่มว้าวุ่นเหมือนกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของคนที่เกษียณแล้วนะคะจะทำอะไรดีจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลสำหรับคนที่อาจจะต้องเตรียมตัวเกษียณในล่วงหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเกษียณแล้วมันอาจจะเตรียมตัวไม่ทันก็ได้แต่ต่อให้เกษียณแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการที่แบบทำงานหนักๆมาเราได้อยู่พักผ่อนกันไปเนี่ยนะคะอยากจะทำอะไรมากขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะฟังอันนี้ไปด้วยได้เลยเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสำเภาทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะน้องรีสวัสดีค่ะเรายังไม่เกษียณเนาะค่ะไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรเราก็ยังคงจะต้องทำงานกันต่อไปนะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าเขามีได้ยินข่าวแว่วๆมาแว่วๆที่บอกว่าจะเลื่อนอายุของคนที่จะเกษียณออกไปอีกจาก60ปีนะคะไปเป็น62หรือ65นี่แหละประมาณใช่ไหมคะในคืออันนี้มันก็มีเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงจะต้องมีทิศทางเป็นแบบนี้เพราะว่า60แล้วโอ้ยังปิ๊งปังยังแอคทีฟยังมีไฟยังอยากทำงานอ้าวทำไมให้ฉันมาอยู่บ้านเฉยๆซะแล้วหรออะไรอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อจากนี้อีกแต่มันก็เป็นประเด็นที่สำคัญว่าจะทำเหมือนเดิมได้ไหมหรือจะทำอย่างไรใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ของการยังคงทำอะไรต่อไปเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างน่าจะคุยกันเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้เกษียณอาจจะอีกหลายปีหรือคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่ได้ต้องแบบว่าเอ๊ะมีวันเกษียณเหมือนอาชีพอื่นๆเนาะแต่เราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราเตรียมตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะในวันนึงเราอาจจะยกกิจการให้ลูกหลานเนาะแล้วเราก็ไปอยู่แบบอาหาอะไรทำที่เราแบบว่ามีความสุขในช่วงแบบอายุที่มากขึ้นช่วงวัยของความปีอิสระภาพใช่โอ้ยบางคนรอคอยจากงานประจำที่เคยต้องมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องตื่นตรงเวลาจะต้องเดินทางไปถึงที่ทำงานจะต้องทำนี่นี่แล้วก็เลิกเย็นค่ำหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้ตอนนี้โล่งซะแล้วนะในวัยเกษียณพี่เกศรค่ะจะได้ยินมากขึ้นเลยสำหรับคนในวัยทำงานประมาณ40กว่าค่ะจะได้ยินมากขึ้นว่าเดี๋ยวนี้อยากจะเออร์ลี่เร็วๆเออร์ลี่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องรอเกษียณนะคะเออฉันขอเกษียณตัวเองก่อนได้ไหมเอออะไรประมาณนี้คือหลายคนพูดแบบนี้ที่ได้ยินมากขึ้นว่าถ้าเงินพอนี่เกษียณเลยนะถูกต้องอย่าใช้ชีวิตอิสระแล้วยังติดสหกรณ์อยู่ยังมีหนี้สินอยู่อะไรแบบนี้ไม่งั้นเออร์ลี่แล้วเอ๊ะพอฟังแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นคนที่อยู่ในวัย40กว่าๆเนี่ยเพิ่งทำงานแล้วเหรอใช่ๆทำไมถึงอยากเออร์ลี่แล้วนะคะประมาณนี้แล้วถ้าเออร์ลี่ไปจริงๆหรือว่ารีไทร์ไปจริงๆแล้วเอ๊ะมันจะเป็นอิสรภาพที่หอมหวานจริงหรือเปล่านะโอ้โหมันก็เป็นเรื่องอนาคตตอบยากพอถึงเวลานั้นจริงแล้วจะมาเหงาอยากกลับมาอยู่ในระบบอีกทีหรือเปล่าระบบการทำงานอีกครั้งหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้ความที่เราสามารถจะทำงานแบบ อยู่ที่บ้านได้ใช่ไหมคะเราไม่ได้เกษียณนะคะทางอากาศได้ อะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือว่ารู้สึกว่าการทำงานในรูปแบบของทุกวันนี้เนี่ยมันมีภาวะความกดดันสูงการที่ต้องแข่งขันสูงใช่เปรียบเทียบมากใช่ต้องแข่งขันเยอะ
ในภายใต้ระบบการทำงานก็มีอะไรใหม่ๆให้ตัวเองต้องแบบว่ากระหืดกระหอบเพื่อเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใช่แล้วมันไม่ได้ง่ายในการที่จะทำงานในยุคนี้ว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของความก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นตัวสิ่งที่ทุกคนก็อยากจะไปตรงจุดนั้นอยากจะทำให้ได้ใช่แต่พอถึงวัย60แล้วอยากจะทำแล้วทีนี้ทำไม่ได้แล้วค่ะเพราะระบบไม่ได้อนุญาตให้เรายังทำได้ตรงนั้นอาจจะต้องไปทำในรูปแบบอื่นก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าสูงวัยเกษียณแล้วทำอะไรดีอ่ะทำอะไรดียังไม่เคยคิดเหมือนกันนะคะ อีกยาวไกลใช่ไหมคะ มันก็ยังมีระยะเวลาอยู่แต่ถามว่าอยากเออร์ลี่ไหมอยากเออร์ลี่เหมือนกันนะคะแต่ว่า ในถึงตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าสุขภาพเรามันจะไปได้ขนาดไหนอันนี้คำนึงถึงเรื่องของสุขภาพและเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าอย่างนั้นต้องให้พี่เกศรแนะนำค่ะว่าถ้าในวัยตรงนั้นเนี่ยเอาโอเคเอาแบบประเภทที่เรายังสุขภาพแข็งแรงก่อนละกันที่โรคภัยไข้เจ็บยังไม่ได้ออกฤทธิ์เดชมากนัก เรายังคงไปหาหมอเป็นประจำอยู่ตรวจสุขภาพดูแลตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็ถึงวันที่พอเรา60ปุ๊บกันยายนปั๊บเขาก็บอกว่าอายื่นเอกสารว่าเราเป็นผู้เกษียณอายุแล้วจัดงานเลี้ยงให้เราในเดือนกันยายนมุทิตาจิตมุทิตาจิตนะคะอันนี้บางทีบางคนก็รู้สึกเคอะเขินเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรายังจะทำอะไรดีแล้วก็มาคิดตรงนั้นว่าจะทำอะไรต่อดีนะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คุยกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนนี้ต้องบอกว่าก็ฉันไม่มีอายุไม่มีการเกษียณอ่ะทำงานขายของที่บ้านทุกวันเลยอันนี้กลุ่มนี้ก็แตกต่างไปนะคะ uh-huh. แต่คนจำนวนหนึ่งจำนวนมากที่อยู่ในระบบ ของการทำงานตั้งแต่เรียกว่าเรียนจบมานะคะอาจจะจบมหาลัยอายุ22 23เข้าระบบการทำงานมาตลอดจนวันนี้60แล้วก็ จะไม่มีที่ทำงานแล้วเนี่ย โอ้จิตใจคงจะเริ่มว้าวุ่นเหมือนกันนะคะในช่วงหนึ่งนะแต่ว่าในช่วงแรกแน่นอนจะรู้สึกล้าโอ้มันเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดเลยนะ ที่ฉันจะได้ใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องตื่นมากับนาฬิกาปลุกที่จะต้องเดินทางไปที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็มีนักวิชาการชาวแคนาดาเขาพูดเอาไว้น่าสนใจก็เลยจะขออนุญาตเอามาแบ่งปันนะคะให้ผู้ฟังเขาบอกว่าวันที่เราเกษียณเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4ระยะด้วยกันOh. อ๋อแบ่งเป็น4ระยะเลยนะ ลองนึกว่าเอ๊ะหลายๆคนลองนึกตามนะว่า4ระยะนี่จริงไหมเขาบอกระยะแรกเนี่ยมันเป็นระยะที่เรียกว่าฮันนีมูนอ่ะหรือเวเคชั่นเป็นระยะพักร้อน จะรู้สึกแบบสบายใจมากเลยนะคะแบบว่าไปทำอะไรก็ได้นะคะ ไม่ต้องคอยที่ว่าจะต้องไปทำงานตารางเวลาไม่ถูกฟิกแล้ว นะคะอันนี้สำคัญ แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยโลกมันสดใสมีอิสรภาพเสรียิ่งคนที่มีฐานะการเงินดีสุขภาพดีเนี่ย ช่วงนี้มันเป็นอะไรที่มีความสุขจริงๆเนาะแล้วออกไปคาเฟ่ที่นู่นที่นี่ถ่ายรูปเช็คอินใช่ไหมคะอันนี้ก็คือชีวิตที่ไม่เคยสัมผัสความเป็นอิสระมาก่อนเพราะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่ในที่ทำงานเพื่อ7วันต่ออาทิตย์โอ้เขาบอกช่วงนี้มันจะมีจบด้วยนะคะไม่ได้ฮันนีมูนตลอดเวลานะคะไม่ได้เวเคชั่นตลอดเวลาพอช่วงเวลาผ่านไปก็เริ่มมานั่งรู้สึกเอะใจกับชีวิตเอ๊ะทำไมรูทีนที่เราเคยทำมันหายไปแล้วมันก็เคว้งคว้างละทีนี้เขาเลยบอกว่าเข้าสู่ระยะที่2ค่ะระยะที่2เนี่ยน่าศึกษามากเลยเขาบอกว่าบางคนจะรู้สึกถึงมันสูญเสียมันหลงทางเอ้ยผ่านไปสมมติ6เดือนยังไม่ถึง1ปีเฮ้ยเราทำอะไรอยู่เนี่ยเวลาที่ผ่านไปใช้เงินใช้ทองไปชีวิตหลั่นล้ำมันไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเราว่าสุขจริงหรอเริ่มทบทวน มันเริ่มหลงทางมันเริ่มรู้สึกสูญเสียไอ้ที่นึกย้อนไปตอนนั้นเรามีตำแหน่งมีหน้าที่การงานเอ๊ะนี่ถ้ากลับไปที่ทำงานเขาจะทักเราหรือเปล่าอาจจะไม่มีตรงส่วนนั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นช่วงของความรู้สึกสูญเสียแล้วก็หลงทางแล้วหลงสูญเสียอะไรไปบ้างเขาบอกสูญเสียรูทีนประจำวันคือกิจวัตรประจำวันที่เราเคยตื่นเราเคยแต่งตัวเราเคยออกจากบ้านเราเคยไปเจอผู้คนเราก็เริ่มทำงานเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็กลับบ้านตรงนี้มันสูญเสียไปเริ่มโหยหาเริ่มโหยหาโอ้เราสูญเสียตรงนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าอัตลักษณ์ของเราเปลี่ยนไปหาอัตลักษณ์ตัวเองไม่เจออัตลักษณ์คือตัวตนเมื่อก่อนฉันเคยสมมติเคยเป็นพยาบาลสมมติว่าเคยเป็นคุณครูสมมติว่าเคยเป็นนักการตลาดเคยอยู่ในห้างร้านที่เป็นผู้จัดการหรือเป็นพนักงานก็แล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่ละที่บางคนบอกต้องถอดหัวโขนอันคือตรงนี้ละค่ะมันอัตลักษณ์ของตัวเองหายไปเริ่มรู้สึกเคว้งคว้างพอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอัตลักษณ์
ความสัมพันธ์ก็หายไปความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานใหม่ๆอาทิตย์แรก2อาทิตย์ที่เกษียณเขาอาจจะส่งข้อความมาเป็นยังไงบ้างอะไรเขาก็เริ่มหายไปเขาก็ยุ่งกับงานของเขาใช่ไหมคะค่ะเขาก็อาจจะลืมเราละเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีใครเลยครอบครัวสมมติว่าคู่ครองยังทำงานอยู่อันนี้ยิ่งหนักเลยนะคะฉันตัวคนเดียวเลยเหรอเนี่ยทุกคนไปหมดลูกก็ไปทำงานแล้วฉันไม่ได้ทำอยู่คนเดียวเอ๊ะฉันจะไปไหนเริ่มรู้สึกสูญเสียสัมพันธภาพระหว่างบุคคลรอบตัวค่ะนะคะมันไม่ใช่แค่สูญเสียแค่สัมพันธภาพหรือหายไปไม่ได้เสียหรอกค่ะจริงๆมันหายไปค่ะมันห่างหายไปมันจืดจางไปแล้วก็มาเริ่มมามองว่าชีวิตฉันมีความหมายอะไรไหมเนี่ยมันเริ่มค้นหาเป้าหมายของชีวิตเอ๊ะไม่มีเป้าหมายอะไรเลยจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือความเป็นมนุษย์ของเราต้องมีเป้าหมายในทุกๆวันเริ่มค้นหาและสุดท้ายก็คือเริ่มสูญเสียซึ่งพลังอำนาจในการที่จะจัดการกับชีวิตตัวเองบารมีหรือสิ่งเดิมที่เราได้สั่งสมมามันก็แบบก็จางหายไปตามเวลามันอาจจะเร็วหน่อยสำหรับบางคนหายไปเลยพับไปเลยพร้อมกับการเกษียณช่วงตั้งแต่ฮันนีมูนพีเรียดมาจนช่วงรู้สึกสูญเสียเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนฮันนีมูนยาวไปเที่ยวแล้วมีเพื่อนอะไรมันก็ทำให้การรู้สึกว่าสมรรถภาพจางหายไปก็ยังคงมีอยู่ฉันมีเพื่อนนะอะไรเงี้ยเป้าหมายในชีวิตจะไปทำนู่นทำนี่แต่บางคนเนี่ยมันวูบมาเขาบอกว่าเหมือนกับว่าป่วยหนักแล้วฟื้นมาแล้วเฮ้ยความรู้สึกอะไรบางอย่างมันหายไปความรู้สึกของตัวตนมันหายไปแต่ช่วงเนี้ยต้องปรับตัวเยอะปรับตัวให้เร็วไม่งั้นจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้เลยแล้วนะคะไม่งั้นจะเข้าสู่ภาวะพอคือสมรรถภาพทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาจะดีคลายหรือว่าลดถอยลงไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งบางคนบอกว่าโอ้ยเกษียณไป1ปีพอไปเจอทิ้งจำไม่ได้เลยอ่ะทำไมถึงแบบว่าเหมือนปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบซึมเศร้าเหงาหงอยอันนี้ค่ะคือเขาติดกับอยู่ในช่วงนี้เขาไม่ดีตัวเองออกมาช่วงของการสูญเสียและหลงทางค่ะมันเราต้องช่วยให้ดึงกลับมาระยะที่3แล้วคือมันเป็นไปได้ตรงที่บางคนจะอยู่ในวังวนของระยะของการหลงทางตรงนี้เพราะว่าความยึดติดคือแต่ละคนไม่เท่ากันพอเรายึดติดกับหน้าที่หรือบทบาทหัวโขนที่เราได้รับเราเคยมีคนต้องคอยมาเข้าหาด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่แม้ทั้งเราเข้าไปหาคนด้วยแล้วก็ได้รับการตอบรับบางสิ่งบางอย่างใช่ใช่ก็เลยทำให้ยังคงติดวังวนตรงนั้นออกมาไม่ได้งั้นถ้าช่วงนี้ปรับตัวได้ดึงตัวเองกลับมาเนี่ยเขาบอกเราจะเข้าสู่ระยะที่3แล้วนะคะฟ้าเริ่มสว่างค่ะระยะที่3ยังเป็นช่วงของการทดลองผิดลองถูกเอาไงดีว่าไงดีกับชีวิตนี้จะเริ่มดึงตัวเองกลับมาแล้วก็มาตั้งหลักใหม่ฉันต้องหารูทีนใหม่รูทีนคือกิจวัตรประจำใหม่เนาะกิจวัตรประจำวันใหม่ตื่นเช้าฉันควรจะออกกำลังกายไม่ใช่หรอเริ่มมาเซตตัวเองไอ้ฉันควรจะต้องออกไปช้อปปิ้งซื้ออาหารทำอาหารไอ้ฉันควรจะต้องแบบติดต่อญาติต่างจังหวัดหรือฉันควรจะไปต่างจังหวัดดีฉันควรจะต้องไปหาเพื่อนไหมหรือลองติดต่อไปที่ทำงานเก่าเขามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าก็เริ่มและเริ่มมองหาช่วงนี้มันจะเป็นช่วงลองผิดลองถูกเหมือนกับพยายามที่จะปรับตัวแล้วก็เซตตัวเองอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆเหมือนหาที่ยึดเหนี่ยวใจด้วยไหมคะว่าแบบเราอาจจะต้องไปแบบมองในสิ่งหนึ่งหรือว่าไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เราแบบว่าใจไม่ต้องไปยึดติดกับที่ทำงานละไปตรงอื่นละไปอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วก็ลองผิดลองถูกจนกระทั่งใช่แล้วอันนี้แหละฉันทำได้นะบางคนก็จิตอาสาก็มาใช่ไหมคะบางคนก็ไปวัดปฏิบัติธรรมฝักใฝ่ในทางด้านสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็ไปแล้วก็จะมีกลุ่มมีเครือข่ายมีสมาคมของคือมีกลุ่มของตัวเองซึ่งเป็นไปตามความชอบและตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอมาระยะนี้ค่ะพอฟังดูแล้วอ่ะเหมือนแสดงว่าถ้าเรายังอยู่ในระยะที่แบบมาลองผิดลองถูกแบบนี้อยู่อะค่ะแสดงว่าเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่ตอนต้นหรือเปล่าคะคือการวางแผนมันก็คือแผนนะแต่พอเผชิญจริงอะบางทีแผนนั้นมันก็ไม่ได้ follow แต่ว่ามีการเตรียมตัวที่ดีละแต่ว่าในภาวะจิตใจที่บางทีสถานการณ์ภายนอกมันแปรเปลี่ยนไปแผนนี่ก็ทำไม่ได้เช่นบอกว่าเกษียณแล้วเนี่ยจะไปทำการเกษตรต่างจังหวัดอ้าวน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วทำไม่ได้บางคนก็ไปซื้อที่ดินจะทำเอาไปพบว่า
คุณภาพดินปลูกพืชอันนี้ไม่ได้คือความที่มันไม่ได้เผชิญความจริงตอนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่การวางแผนไว้แผนมีแผนแต่ว่าความเป็นจริงไม่ได้อาจจะราบรื่นขนาดนั้นบางคนสัญญิงสัญญากับเพื่อนโอ้ยเพื่อนสนิทกันเกษียณพร้อมกันเราจะไปนี่ด้วยกันบางทีคลิกนิดเดียวนะคะไม่สบายใจแล้วไม่อยากไปแล้วก็มีเห็นไหมคะมันเพราะนั้นบางทีมันต้องมาระยะที่3ดีแล้วมาอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตละลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกจนกระทั่งมันค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งค้นพบตัวเองครั้งหนึ่งถึงความชอบถึงความพอใจถึงศักยภาพที่มีถึงสิ่งแวดล้อมที่มันลงตัวพอดีแล้วมันทำได้ อันนี้ก็เรียกว่าแล้วมันก็เลยจะเข้าสู่ระยะที่4แหละ ระยะที่4เนี่ยเขาบอกว่ามันระยะที่กลับมาเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะคนใหม่ที่มีประสบการณ์และคนใหม่ที่ได้ลองผิดลองถูกแล้วแล้วก็ค้นหาพบแล้วเพราะว่าระยะเนี้ยค่ะจริงๆมันก็กลับไปเติมเต็มไอ้ที่เราบอกว่าสูญเสียหลงทางนั่นน่ะไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพมันก็จะค้นพบสัมพันธภาพรูปแบบใหม่กับใครบางคนที่ว่ามันใช่ก็แต่จริงๆนะบางคนหลายๆคนไม่ใช่บางคนนะหลายๆคนที่เคยเจอคือก็จะมีเพื่อนในวัยเดียวกันที่แบบว่าเอ้ยต่างคนต่างมาเจอกันเช่นไปทริปใดทริปหนึ่งไปเที่ยวแล้วไปเจอแล้วบังเอิญแบบคุยกันถูกคอกลายเป็นเพื่อนไปเลยก็มีนะคะในวัยแบบเนี้ยใช่ค่ะมาค้นพบสัมพันธภาพใหม่ๆที่มันลงตัวนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีคู่ใหม่นะคะแต่หมายถึงเฟรนด์ชิพอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค้นพบรูทีนใหม่ที่พอใจรูทีนกิจวัตรประจำวันอันใหม่ที่ฉันพอใจว่าฉันควรจะต้องไปว่ายน้ำไหมสมมติอย่างนั้นนะไปออกกำลังกายที่นั่นที่นี่ที่เซตไปเลยว่า1อาทิตย์จะไปครั้งหนึ่งนะคะจะต้องไปกลุ่มปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิสมมุติอย่างนั้นนะคะหรือว่าต้องมีไปจับจ่ายใช้สอยที่ไหนยังไงก็จะเริ่มมีรูทีนใหม่รูทีนอันใหม่เนี่ยคือเป็นรูทีนที่ทำได้เพราะว่ามันทดลองมาแล้วลองผิดลองถูกมาแล้วแต่ก็ไม่ได้หวังว่ามันยังอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะมันก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปได้ อีกอันหนึ่งที่คิดว่าสำคัญนะมันเป็นการค้นหาเป้าหมายของชีวิตอันใหม่อ่ะอันนี้แล้วมันจะพบว่าอ๋อฉันแบบนี้เองฉันชอบแบบนี้ไปทำงานเป็นผู้ให้จิตอาสาอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อเป้าหมายฉันอยู่นี้ค่ะเป้าหมายฉันอยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปปลูกต้นไม้ดีกว่าก็ได้ใช่มันเริ่มค้นหาเป้าหมายใหม่เป้าหมายใหม่คืออยากจะดูแลบ้านลูกหลานไปทำงานเลยฉันจะเป็นผู้ที่ดูแลบ้านฉันจะเป็นผู้จัดการที่บ้านนี้เพราะเป็นบ้านของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการค้นพบเป้าหมายยิ่งถ้าเกิดบ้านไหนมีหลานมาให้เลี้ยงนี่ก็น่าจะทำให้รู้สึกแบบว่าก็จะรู้สึกว่าเอาละโอเคฉันก็จะดูแลตรงส่วนนี้เวลาค้นพบเป้าหมายเนี่ยชีวิตมันจะมีความหมายขึ้นมาเลยใช่ใช่พอชีวิตมีความหมายมีเป้าหมายมันก็พบอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะว่าฉันเป็นอันนี้ไง อันนั้นมันเรื่องเก่ามันผ่านไปแล้วมันไม่มีวันกลับมาแต่เอาจริงๆนะพี่กระสอนหลายคนยังยึดติดความเป็นตัวตนฉันเขาเรียกว่าอะไรคนที่อายุมากๆแล้วเปลี่ยนความคิดยากก็เป็นความภูมิใจได้เราก็จะบอกกับสวทั้งหลายว่าท่านภูมิใจได้กับเรื่องเก่าในอดีตแต่ว่ามันก็ไม่กลับมานะมันเป็นความภูมิใจของเราที่จะพูดถึง มาเล่าประสบการณ์ให้ลูกหลานฟังว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นอย่างนี้ทำงานอย่างนี้เคยผ่านความยากลำบากแล้วเอาชนะมันได้เลยเป็นความภูมิใจถ่ายทอดมันได้ไม่เป็นไรแต่บางอย่างก็ไม่ได้หมายว่าเป็นนิสัยที่จะต้องมาใช้กับลูกหลาน ในอนาคต ที่บอกว่าพอว่าฉันอยู่บ้านปุ๊บเนี่ยและลูกหลานเริ่มโอ้โห ไปทำงานเถอะ ไปทำงานเถอะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนกับค้นพบตัวตนใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตผ่านไปได้เพราะฉะนั้น4ระยะเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนอ่ะมันจะเข้าสู่อันนี้ถ้ามีการเกษียณแบบเป็นรูปแบบแต่ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านขายของทุกวันแล้ววัน160แล้วก็จะมาเข้าระบบนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเว้นแต่ว่าเขาจะเริ่มรู้สึกว่าจะต้องวางมือจากงานให้ลูกหลานมาทำแทนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกโอ้ไม่ได้ไปทำงานที่ร้านไม่ได้ไปขายของรู้สึกสบายใจดีจังระยะหนึ่งก็อยากจะกลับไปทำก็อาจจะไปได้นะกลับไปได้ใช่ไหมคะเพราะเป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วยิ่งความที่เป็นธุรกิจครอบครัวแบบเนี้ยเชื่อว่ากว่าจะวางมือได้อะเลยวัยเกษียณอยู่แล้วแหละเลย60แน่นอนเพราะว่าก็ต้องดูถึงความแน่ใจว่าถ้าให้ลูกหลานดูแลต่อเนี่ยไปได้แน่นอนไหมอาจจะมีความห่วงใยกังวลหรือว่าก็ต้องอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือบ้างอะไรเนี้ยค่ะแล้วตรงเนี้ยค่ะ
ผู้สูงอายุที่ผ่านกระบวนการนี้ก็จะรู้ว่าเกษียณแล้วทำอะไรดีก็เนี่ยค่ะคนผ่านกระบวนการนี้ทำอะไรดีก็คือเนี้ยค่ะแต่ละคนต้องออกแบบมันแพทเทิร์นมันจะเหมือนกันก็จริงแต่ในรายละเอียดไม่มีใครเหมือนกันเลยนะทั้งเรื่องของความคิดทัศนคติสิ่งแวดล้อมรวมถึงครอบครัวด้วยก็จะบรรยากาศไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าเกษียณแล้วทำอะไรดีเนี่ยบางทีแต่ละคนก็ต้องมาออกแบบนะคะต้องมาออกแบบว่าเอ๊ะฉันควรจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ทุกอย่างอะค่ะมันต้องเริ่มที่ฐานสุขภาพเหมือนที่น้องรีพูดตอนแรกเลยสุขภาพเราเป็นยังไงไหวไหมเราจัดการกับภาวะสุขภาพของเราได้ก่อนอันดับหนึ่งเนี่ยเราจะไปทำอย่างอื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะในงานอันดับแรกของผู้สูงอายุคือดูแลตัวเองต้องแบบสุขภาพแบบว่าพยายามดูแลตัวเองมาตลอดให้ได้ตลอดใช่ค่ะให้แบบไม่แย่ไปกว่าเดิมหรือว่าต้องแบบโหมาแล้วแนวกินยาเพิ่มขึ้น ไปหาหมอตามเวลาเพราะว่าอันนี้ที่สังเกตเห็นหลายคนเหมือนกันค่ะพี่เกศรค่ะอันนี้ก็จะจากพี่ๆที่ทำงานเนาะที่แบบอยู่ใกล้วัยเกษียณ50กว่าอีกไม่กี่ปีจะเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางท่านสุขภาพอยู่ๆก็แบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนจะมีสัญญาณเตือนดรอปลงเลยฮะเรื่องความดันทำให้แบบต้องเข้าโรงพยาบาลหรือบางคนที่เคยวางเป้าหมายในชีวิตว่าเดี๋ยวพอเกษียณนะจะขับรถเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยค่ำไหนนอนนั่นแต่ปัจจุบันคือเป็นคนปวดหลังไปแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าแบบคือแพลนที่วางไว้อ่ะมันมีจินตนาการที่แบบเราเห็นภาพในอนาคตของเราเนาะว่าหลังเกษียณแล้วจะทำอะไรแต่พอในความเป็นจริงเหมือนที่พี่เกศรบอกเมื่อสักครู่นี้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นไปตามแพลนที่เราวางไว้มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางก็ได้ทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามแพลนกลายเป็นว่าก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็ต้องมีพลังใจมากๆนะคะในการที่จะฮึดสู้แล้วก็พยายามที่จะโอเคเปลี่ยนก็ได้แผนใหม่ก็อาจจะดีกว่าแผนเก่าเพราะมันเหมาะกับเรานะคะฟ้ากำหนดมาแล้วไม่อยากให้ไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไปตามนั้นอาจจะมีปัญหาหนักก็ได้โอ้โชคดีเหมือนกันในแง่ที่ว่ามีสัญญาณเตือนใช่ไหมคะก็กลับมาดังนั้นการที่เราจะทำอะไรดีหลังเกษียณเนี่ยหนึ่งสุขภาพเป็นงานของเราต้องบอกสุขภาพเราเป็นงานของเราที่จะต้องดูแลซึ่งดูแลมาแล้วตลอดเพิ่มการดูแลเพิ่มขึ้นเอาล่ะมีเวลาเพื่อดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้นอกจากนี้แล้วก็ดูแลเรื่องของทรัพย์สินสมบัติเพื่อสถานที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมให้ดีมีเวลาแล้วโอ้โหเมื่อก่อนนี่ตู้หนังสือไม่ได้จัด เอาแล้วจัดหนังสือบางคนมีความสุขกับการที่ได้จัดบ้านให้สวยงามน่าอยู่ นะคะทำสิ่งต่างๆรอบตัวให้มันดี แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำมากๆก็คือการแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับครอบครัวหรือชุมชนหรือสังคมเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันจะสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจความหมายของชีวิตมีคุณค่าคือการให้อ่ะเราไม่จำเป็นต้องให้ทรัพย์สินเงินทองบริจาคก็ได้ค่ะให้เป็นตัวอย่างที่ดีก็ยังได้นะแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครอันนี้ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะนะคะจริงเพราะว่าคือหลายๆครั้งเนี่ยในระหว่างการทำงานโอเคอาจจะมีการให้เป็นโดยปกติอยู่ละในบางหน้าที่ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเราได้เต็มที่เลยนะเป็นแบบเชิงจิตอาสาว่าเห็นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง นะคะก็จะมีน่าประทับใจนะคะมีผู้สูงอายุอะค่ะก็จะไปคอยดูแลแบบเหมือนว่าอ๋อวัดความดันตรงนี้ค่ะเชิญนั่งตรงนี้ค่ะอ้าวก็ใส่เครื่องมือวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ยค่ะเป็นการให้แล้วคนนั้นจะรู้สึกอบอุ่นใจมากคือคนไข้จะรู้สึกอบอุ่นใจนะว่ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะมันคือเขามาดูแลเราในสิ่งที่เราอาจจะเงอะงะงงไปตรงไหนอะไรอย่างไรนะยิ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยกันเขาจะรู้สึกแบบโอ้มีเพื่อนนะคะพาไปอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ต้องเจอพยาบาลดุ ด้วย นะคะอันนี้ก็เป็นการให้ที่ดีมากๆเพราะนั้นหลังเกษียณแล้วดูแลสุขภาพเป็นงานหลักนะคะงานที่สำคัญมากคือการเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตด้วยการมีความหมายของชีวิตอาจจะเป็นทำงานเพื่อมีรายได้ก็ได้นะถ้ามันเหมาะกับเราจริงๆนะคะอาจจะทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะถ้ามันเหมาะกับเราจริงๆแต่งานหลักก็คือชีวิตของเรานี่แหละดูแลก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเราจะได้อยู่ช่วยกันแบบเห็นลูกหลานเราเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปแล้วก็เป็นหลักเป็นสิ่งที่จะได้เป็นผู้ให้คำแนะนำนะคะต่างๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกหลานว่าเขายังมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านใช่รับรองว่าคือ
เอาจริงอบอุ่นกว่านะมีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบ้านใช่ใช่แล้วก็แบบว่าทำให้เรารู้สึกไม่เด็กรุ่นใหม่ไม่เคว้งคว้างไม่โดดเดี่ยวไม่รู้สึกว่าแบบกลับบ้านก็ยังมีใครคนหนึ่งอยู่ที่บ้านที่อาจจะแบบกินข้าวแล้วยังลูกใช่ไหมคะใช่นะคะมีความสุขมากกว่าแน่นอน อันนี้ก็สำหรับคุณผู้ฟังที่เตรียมตัวจะเกษียณนะคะในอีกไม่นานหรือว่าบางคนเกษียณแล้วก็ลองตั้งเป้าหมายตัวเองใหม่ได้นะไม่เป็นไรบางทีเป้าหมายที่คุณทำอาจจะแบบมีเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นแตกแขนงออกไปเป็นรากต้นไม้อุ๊ยอันนี้ก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำใช่ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันทำได้หมดเลยค่ะแต่ว่าวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก่อนก็เป็นการดีแม้ว่าแผนนั้นอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนแต่ก็เป็นธรรมดาค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกศรนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาหารที่มีโซเดียมหรือความเค็มสูงอย่างเช่นส้มตำทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจึงแนะนำให้กินคู่กับน้ำมะพร้าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับจริงแล้วคุณค่าทางโภชนาการของมันเนี่ยในน้ำมะพร้าว1แก้วเนี่ยนะครับค่ะแคลอรี่มันต่ำมันให้พลังงานแค่ประมาณ60แคลอรี่ค่ะนะครับ1แก้วก็ประมาณ220ซีซีถึง250ซีซีประมาณลูกนึงอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็ประมาณ60แคลอรี่น้ำตาลเนี่ยแค่4ถึง5กรัมไม่ได้เยอะนะประมาณ1ช้อนชาอันนี้คือธรรมชาติเลยน้ำตาลที่ธรรมชาติเลยนี่คือเราพูดถึงน้ำมะพร้าวสดๆแท้ๆมาจากต้นเลยนะจากต้นสอยลงมาเฉาะพวเลยใส่แก้วได้ประมาณ1แก้ว1ลูกเนี่ยแคลอรี่ประมาณ60แคลน้ำตาล4ถึง5กรัมและมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะแร่ธาตุที่เป็นตัวสำคัญเลยะนะครับเหมือนทีเด็ดที่อยู่ในน้ำมะพร้าวเลยคือโพแทสเซียมฉะนั้นแล้วเราเลยเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องฮอร์โมนอะไรทั้งอย่างหนึ่งแล้วโพแทสเซียมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่สูงในน้ำมะพร้าว1แก้วเนี่ยจะมีโพแทสเซียมประมาณ400ถึง500มิลลิกรัมโอ้เยอะนะครับแล้วโพแทสเซียมเนี่ยมันมีประโยชน์ในการลดความดันโลหิตได้เฮ้ยดีควบคุมความดันได้ค่ะนะครับแล้วมันก็ช่วยในการขับโซเดียมส่วนเกินออกไปแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะพร้าวรวมทั้งพวกสารพฤกษเคมีที่คุณลีบอกก็คือไฟโตเอสโตรเจนนะเป็นฮอร์โมนจากเหมือนพืช อ่ะแล้วกินน้ำมะพร้าวก็จะเหมือนแบบบำรุงผิวนะโปะตึงเปรี้ยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของบรรเทาอาการไวทองไวแพตตินัมบียอนแพตตินัมบางคน แบบว่ารังไข่ฟอไปแล้ว นะมีอาการร้อนวูบวาบ อย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็น้ำมะพร้าวก็ช่วยได้เนาะรวมทั้งมีสารอีกตัวนึงเรียกว่าไซโตไคนินเจ้าสารไซโตไคนินเนี่ยจะเป็นสารที่ช่วยในการที่จะชะลอวัยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยค่อนข้างเยอะนะน้ำมะพร้าวจากธรรมชาติเนี่ยแล้วประโยชน์มันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะนะครับอย่างโพแทสเซียมที่สูงขึ้นเนี่ยมันดีต่อใจอาหารที่โพแทสเซียมสูงเนี่ยมันดีต่อใจเช่นในผักใบเขียวในกล้วยในส้มในน้ำมะพร้าวเพราะมันช่วยลดความดันได้อันเนี้ยคือประโยชน์ของโพแทสเซียมมะพร้าวก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งกับที่อาจารย์บอกโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันดีเมื่อร่างกายได้รับโซเดียมไปสูงๆเช่นเราชอบกินอาหารแซ่บๆนะส้มตำยำแซ่บ อะไรพวกนี้ที่มีโซเดียมสูงๆเนี่ยกินกับน้ำมะพร้าวดีนะคุณลีรู้ไหมอ๋อมันสามารถแบบชิมแช่งกันเลยสมดุลการถูกต้องครับสังเกตสิไหนกินส้มตรงส้มตำอาหารอีสานแซ่บๆช่วงเย็นช่วงค่ำเช้าตื่นมาเอ้ยทำไมหน้าบวมตัวบวมนะแขนขาบวมหน้าแข้งบวมนิ้วบวมใส่แหวนปุ๊บเอ้ยทำไมมันรัดๆนะครับพวกเนี้ยโพแทสเซียมมันก็จะมีผลในการที่จะไปขับโซเดียมส่วนเกินออกไปก็ช่วยลดอาการบวมได้ด้วยนะน้ำมะพร้าวเนี่ย This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud